ผมยังไม่เชื่อว่าท่านคิดแบบนั้นนะแต่สมมุติว่าในใจท่านคิดแบบนั้นจริงครับเอาละความพยายามลดความขัดแย้งผมว่าก็เป็นเรื่องดีกับประเทศแต่ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ความเชื่อของผมก็คือเป็นความพยายามทางการเมืองที่จะขยายฐานการสนับสนุนในสนามเลือกตั้งคือถ้าไม่เดินแบบนี้พลเอกประวิตรจะยืนอยู่ตลาดเดียวกับพลเอกประยุทธ์อ๋อซึ่งต้องยอมรับนะปอนต่อปอนในซีกฝ่ายขวาพลเอกประยุทธ์เป็นที่นิยมยอมรับมากกว่าดังนั้นพลเอกประยุทธ์แกก็เลยเล่นขวาสุดของสนามเลยเล่นถึงขนาดว่าไปยังโทรทัศน์ดาวเทียมช่องหนึ่งประกาศเชิญชวนให้ประชาชนดูช่องนั้น อันนั้นคือชักธงขวาสุดแต่พลเอกประวิตรรู้ตัวว่าตัวเองแข่งกับพลเอกประยุทธ์ในตลาดเดียวกันไม่ได้ก็เลยต้องพยายามเคลื่อนตัวออกมาอีกตลาดอีกฝั่งหนึ่งใช่ครับแล้วได้ไหมผมว่าลำบากเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เขามองสถานการณ์ถ้าเขาจะเลือกพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยพรรคการเมืองที่เคารพและยอมรับในวิถีเลือกตั้งจริงๆมันมีที่ชัดเจนกว่า มันมีให้เลือกมากกว่าแล้วมันไม่มีคำถามอื่นๆตามมาด้วยคำถามนั้นเช่นเลือกแล้วท่านก็กลับไปรวมกับพลเอกประยุทธ์อยู่ดี แล้วจะก้าวข้ามความขัดแย้งอย่างที่ท่านว่ามายังไงขนาดท่านยังก้าวข้าม3ปอกันเองไม่ได้เลยยังก้าวข้ามไปแล้วข้ามกลับมาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเป็นจุดอ่อนในการประกาศแบบนี้ผมมองอย่างนั้นนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าทีมการเมืองที่คิดเขาก็มองสถานการณ์ออกว่าควรที่จะขยับพลเอกประวิตรไปทางไหนเราดูการแต่งเนื้อแต่งตัวเราดูตัวกิจกรรมครับถ้าเทียบระหว่างพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมว่าพลเอกประวิตรแกทำนวลตากว่า แต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับว่า